อยากแบ่งปันนิดนึงก่อนที่จะเริ่มแบ่งปันพี่น้องนะครับก็คือเมื่อเช้านะครับเกือบจะทุกเช้าพี่น้องผมจะมีโอกาสได้ลุกขึ้นก่อนทุกคนในครอบครัวนะครับบางวันก็ไม่ก่อนนะครับบางวันก็หลังเหมือนกันแต่เกือบจะทุกวันเนี่ยเมื่อมีโอกาสได้ลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยผมจะมีเวลาอยู่กับพระเจ้าประมาณสักครู่หนึ่งประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้านะครับอธิษฐานภาษาแปลกๆแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าพูดเป็นภาษาคำพูดของเราเนี่ยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเมื่อเช้านี้พี่น้องผมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าพี่น้องจะนั่งหรือพี่น้องจะยืนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็นั่งแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่เรากำลังแสวงหาพระเจ้าบางเรื่องพี่น้องและผมเองเนี่ยก็อยากจะนำพาพี่น้องนำพาคริสตจักรของเราเนี่ยไปเนี่ยให้มันถูกทิศที่สุดก็ปรากฏว่าผมก็อธิษฐานเรื่องนี้โอ้พระเจ้าขอพระเจ้านำลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในลูกขอพระเจ้านำลูกผมก็พูดอย่างนี้แหละเหมือนกับพูดกับพี่น้องนี่แหละในขณะที่ผมอธิษฐานอยู่นะพี่น้องพระเจ้าก็ให้ข้อความบีขึ้นมาแวบเข้ามาในความคิดซึ่งข้อนี้ผมเองเนี่ยยังไม่เข้าใจเนื้อหาเลยบอกว่าเอเสเคียล31ข้อ5แวบขึ้นมาเลยพี่น้องแล้วผมยังไม่รู้เนื้อหาเลยว่าข้อนี้พูดอะไรนะพี่น้องและพระเจ้าก็ย้ำสองครั้งเอเสเคียล31ข้อ5ผมก็เลยไปเปิดดูนะครับพี่น้องผมจะอ่านให้พี่น้องดูนะครับเอเสเคียลอยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะพี่น้องเอเสเคียล31ข้อ5นะครับพระคำของพระเจ้าพูดอย่างนี้นะพี่น้องดังนั้นมันจึงสูงเหนือต้นไม้ในป่าทั้งหลายกิ่งไม้ก็แตกใหญ่และก้านก็ยาวเพราะน้ำมากหลายเมื่อให้งอกข้อที่6นกในอากาศทั้งสิ้นได้มาทำรังอยู่ในกิ่งของมันสัตว์ป่าทุ่งทั้งสิ้นตกลูกออกมาอยู่ใต้ก้านประชาชาติใหญ่โตทั้งสิ้นอาศัยอยู่ใต้ร่มของมันพี่น้องนี่พระเจ้ากำลังพูดถึงคริสตจักรของเราที่พระเจ้าเองนั้นกำลังจะนำทิศทางที่ให้เราเป็นพรนะแต่คนมากมายผมไม่ได้อยู่ๆก็นึกคิดขึ้นมาเพราะว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ผมก็ไม่ได้อ่านบ่อยเท่าไหร่นักแต่พระเจ้าก็ให้ถ้อยคำนี้มาพี่น้องก็ลองไปไขควรดูนะครับว่าพระเจ้ากำลังพูดสิ่งนี้กับเราแสดงพระเจ้าเห็นความสำคัญในชีวิตของเราทุกคนที่เราจะเป็นพรต่อคนมากมายเอเมนไหมครับไม่เราไม่ว่าเราจะอยู่วัยใดนะพี่น้องไม่ว่าจะสูงวัยไม่ว่าจะวัยชื่นบานไม่ว่าจะวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นคนทำงานไม่ว่าเราจะเป็นใครวันนี้ชีวิตของเรามีคุณค่าเพราะพระเยซูสร้างเราและพระเยซูไถ่ชีวิตของเราเราไม่ได้มีคุณค่าเพราะเรามีบ้านหลังใหญ่เราไม่ได้มีคุณค่าเพราะเรามีรถงามเราไม่ได้มีคุณค่าเพราะสิ่งใดในโลกนี้แต่เรามีคุณค่าเพราะพระเยซูอยู่ในเราและพระเยซูรักเราเอเมนไหมครับขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องอะเรามาดูพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับอะขึ้นมาเลยครับพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้นะครับขึ้นจอเลยครับอ่ะพี่น้องอ่านด้วยกัน1 2 3คนเอธิโอเปียเปลี่ยนวันณของตนเองได้หรือลือเสือดาวเปลี่ยนลายของมันถ้าได้แล้วเจ้าทั้งหลายผู้ที่เคยต่อการกระทำความชั่วจะมากระทำความดีก็ได้พี่น้องเป็นเรื่องที่ข้อนี้เนี่ยพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมมากเลยและพระเจ้าเองเนี่ยใช้สิ่งที่มันอยู่รอบข้างเรานี่แหละมาเปรียบเทียบเพื่อจะทำให้เราเข้าใจความจริงของพระเจ้าพระเจ้าใช้สิ่งที่เรียบง่ายและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่มนุษย์มักจะทำซับซ้อนให้มันซับซ้อนและมันยุ่งยากพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่เรียบง่ายระบบระเบียบพระเจ้าพูดข้อความของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยชัดเจนเอาละเอาภาพคนเอธิโอเปียขึ้นมาแม่ยายไหนก็ไม่รู้นะครับที่นี่
คนเอธิโอเปียคือยายเต๋าบอกว่าค่อยหรือเปล่าเนี่ยคนเอธิโอเปียพี่น้องจริงๆแล้วผมก็อยากบอกฝ่ายมีเดียอยู่เหมือนกันบอกว่าหาผิวนี่มันดำกว่านี้หน่อยได้ไหมปรากฏว่าเขาคงจะไม่มีเวลาไม่เป็นไรครับพี่น้องผมไปอ่านในฉบับเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับคำว่าวันนะหรือวันตัวนี้เนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า his change skin หรือว่า change his skin หมายความว่าคือคนเอธิโอเปียเนี่ยเขาเปลี่ยนผิวของเขาไม่ได้ผิวของเขาผิวดำจะต่อให้กินวิตามินซีก็ไม่ขาว ก็ไม่ขาวต่อให้กินอะไรก็ไม่ขาวเพราะว่าเขาว่าผิวดำเขาพิมพ์ดำน้ำร้อนลวกเหมือนยายเต๋าบอกมันจะไม่ขาวมันจะตายก่อนด้วยน้ำร้อนลวกคือผิวดำแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นผิวขาวได้สมัยที่ผมรับใช้อยู่ชัยภูมินั้นมีพี่น้องคนหนึ่งที่มาจากเคนยาโอ้พี่น้องถ้าเกิดเข้ามามืดๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเขาเลยนอกจากว่าเขาจะยิ้มออกมาก็จะเห็นฟันเขามันทำให้เราเองรู้ว่าพระเจ้าเปรียบเทียบง่ายมากเลยก็คือบอกว่าถ้าคนเอธิโอเปียนะเปลี่ยนสีผิวเขาไม่ได้นะมนุษย์ก็ไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือธรรมชาติของบาปได้เยเรมีใช่ไหมครับบอกไว้ผู้เผยพระชนะเยเรมีหรือว่าพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าเขียนไว้เนี่ยบอกว่าถ้าคนเอธิโอเปียหรือว่าคนที่เป็นนิโกรหรือคนผิวดำเนี่ยเขาเปลี่ยนสีผิวของเขาไม่ได้เนี่ยเช่นเดียวกันมนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนธรรมชาติบาปหรือจะพยายามที่จะเอาสีมาทาผิวบางคนเนี่ยพี่น้องอาจจะเอาแป้งมาทาอาจจะดูขาวก็เหมือนคนหลายคนเนี่ยที่พยายามจะใส่เสื้อสีขาวเพื่อจะเราจะดูเหมือนเป็นคนที่ธรรมะซึ่งมันไม่ได้ผิดนะแต่ผมกำลังเปรียบเทียบให้ฟังว่าสีเสื้อหรือสีที่เอามาทาเพื่อจะให้มันขาวเนี่ยแต่เนื้อแท้ของผิวเนี่ยมันยังดำอยู่มันก็เปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้นี่คือธรรมชาติของบาปในหัวใจของเราแต่ละคนนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมก็เอาภาพให้พี่น้องในกลุ่มเซลล์ด้วยดูว่าในใจของเราธรรมชาติบาปของเราเนี่ยมันมีทั้งอะไรครับหมูมีทั้งนกยุงมีทั้งมารซาตานอำนาจมืดที่มันคอยปิดตามีทั้งงูมีทั้งแพะมีทั้งเต่ามีทั้งสุนัขจิ้งจอกเสือเสือได้นะโอ้โหจำได้เลยมีเสือด้วยและนี่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆเลยมีทั้งความยิงความเห็นแก่ตัวนะครับมีลิ้นสองแฉกคืองูก็ปิ้นป้อนตลบตะแลงเสี่ยมเขาให้ชนกันอะไรอีกเต่าเกียจค้านรักความสะดวกสบายไม่อยากออกไปรับใช้พระเจ้าไม่อยากออกแจกใบปลิวไม่อยากอธิษฐานอธิษฐานอีกแล้วอยากเข้าจนบ่อธิษฐานละกินเลยเนี่ยก็คือนิสัยบาปที่เราเปลี่ยนด้วยตัวเองไม่ได้ข้อต่อไปครับวรรคต่อไปเอาเสือดาวขึ้นมาสิครับเสือดาวพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรถ้าคนเอธิโอเปียเนี่ยเปลี่ยนสีผิวของเขาไม่ได้และเสือดาวเนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนลายของมันได้ฉันใดเจ้าที่กระทำความชั่วมาจะเปลี่ยนมาตามความดีได้หรือเป็นประโยคคำถามครับได้หรือคือมันไม่ได้นั่นแหละเสือดาวเนี่ยพี่น้องมันมีจุดของมันมันมีลายของมันอยู่แล้วและลายของมันเนี่ยเกิดมามันก็มีลายของมันอยู่แล้วไม่ได้มีใครไปแต่งแต้มมันมันมีลายของมันอย่างนี้ม้าลายก็เช่นเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีลายของมันไม่มีใครไปแต่งแต้มมันเลยเหมือนกับธรรมชาติของบาปที่เราไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือบาปได้ด้วยกำลังของเราได้มนุษย์ไม่สามารถจะเปลี่ยนธรรมชาติบาปของเราได้มนุษย์ไม่สามารถจะพึ่งพากำลังของตัวเองแล้วทำให้เรามีชัยชนะเหนือบาปได้เราเองอาจจะไปตีหัวบาปให้มันหมอบลงสักครั้งหนึ่งเมื่อเราเองอาจจะเป็นคนทำโมทำโมเป็นคนที่รักษาศีล
แต่เราก็รักษาไม่ได้ตลอดและจริงๆเราก็ทำไม่ได้เพราะพระคำของพระเจ้าบอกว่าและทุกคนก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแม้เรามีความตั้งใจดีแม้เราอยากจะเป็นคนดีแม้เราอยากจะเป็นคนที่คิดดีแม้เป็นคนที่อยากจะคาดำดีแต่เราไม่สามารถจะทำดีได้ตลอดนี่จึงเป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งอะไรครับพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าหัวข้อคำแบ่งปันวันนี้ก็คือพระคุณเท่านั้นพี่น้องเรามาเชื่อพระเจ้าไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่ดีเป็นคนมีการศึกษาเป็นคนที่ประพฤติดีเป็นคนที่ดีแล้วเราถึงมาหาพระเจ้าแต่เรามาหาพระเจ้าเราพึ่งพระคุณของพระเจ้าเราพึ่งพระคุณของพระเจ้าพี่น้องจะถามว่าแล้วพระคุณพระเจ้าคืออะไรพระคุณของพระเจ้าคืออะไรพี่น้องเวลาเราทำสิ่งดีให้กับคนเนี่ยเขาจะบอกว่าบุญคุณต้องอะไรครับทดแทนเวลาเราทำดีกับคนอื่นเนี่ยเรียกว่าบุญคุณเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกใช่ไหมครับเลี้ยงลูกไม่พอนะส่งเสียให้เรียนด้วยนะครับแล้วก็คอยดูยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะเรียกว่ามีบุญคุณกับเราพ่อแม่มีบุญคุณกับเราเราจึงต้องควรไปไงทดแทนคุณของท่านแต่คำว่าพระคุณหมายว่าความสามารถของพระเจ้าที่พระเจ้าทำให้กับเราความสามารถของพระเจ้าที่พระเจ้าทำให้กับเราเอเมนไหมครับพี่น้องพูดตามผมนะความสามารถของพระเจ้าที่ทำให้เรานี่คือว่าพระคุณหลายครั้งเราก็จะบอกพระคุณของพระเจ้าคือเราเข้าใจแต่ก่อนนะครับเราจะบอกว่าพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าให้ทำให้เราโดยที่เราไม่สมควรจะได้รับมันก็จริงแต่มันจะง่ายกว่านี้ถ้าเราบอกพระคุณคือความสามารถของพระเจ้าที่ทำให้เรานี่คือคำว่าพระคุณและพระคุณนี่แหละพี่น้องพระคุณนี่แหละที่จะทำให้เราเองนั้นได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระคุณของพระเจ้าเราจะรอดและพระคุณนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเราเองนั้นเดินกับพระเจ้าได้อย่างตลอดรอดฟังเอเมนหายไปไหนครับเนี่ยวันนี้แม่วาสนาไม่มานะเนี่ยชีวิตของเราพี่น้องจะเดินกับพระเจ้าไปได้ตลอดรอดฟังถ้าเราพึ่งพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่ถ้าเราเองนั้นพึ่งพากำลังของเราพี่น้องอาจจะมีบางวันที่เราบอกว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วล่ะซื้อห้วยก็บ่ได้กินเหล้าก็บ่ได้อันนั้นก็บ่ได้โอ้ยประตูนี่ก็ทั้งคับและแคบให้อีไปได้มันไปบ่ได้พระคัมภีร์บอกว่าคนมั่งมีจะเข้าประตูสวรรค์หรือได้รับความรอดเนี่ยมันก็ยากยิ่งกว่าอูดลอดรูเข็มโอ้โหแต่พระเยซูบอกว่าอะไรครับมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าสามารถทำได้ฮาเลลูยาโปรดให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันนี่คือพระคุณพระคุณไม่ได้มีไว้สำหรับเราที่ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วเรามาบังเกิดใหม่เราพึ่งพระคุณแต่พระคุณมีสำหรับชีวิตของเราตั้งแต่เราเริ่มต้นพระคุณแล้วเราก็ต้องจบด้วยพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือพระคุณของพระเจ้าที่พี่น้องถ้าเกิดเรามานั่งอยู่ที่นี่แล้วเราบอกว่าเราอยากจะพึ่งตัวเองพระเจ้ายังทำไม่เสร็จพระเยซูทำที่ไม้กางเขนยังไม่สมบูรณ์เราจะทำเองเราจะเปลี่ยนไปชีวิตเองเราจะจัดการกับนิสัยของเราเองเราจะเลิกเราเองพี่น้องพี่น้องทำไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ผมปรามาสเพราะไม่มีใครที่สามารถจะมีชัยชนะเหนือบาปตัวนี้ได้เพราะมันอยู่ในชีวิตของเราครอบครัวของผมนะพี่น้องคุณพ่อเคยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ท่านก็ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วผมเกิดในความเชื่อคริสเตียนนะครับที่เรียกว่าพระกิตติคุณสมบูรณ์ก็จะมีความคำสอนอะไรต่างๆที่ทำให้เราเองรู้ว่าพระคุณพระเจ้ามีสำหรับเราแต่ส่วนของเราต้องทำด้วยนะโดยใช้พระคัมภีร์พระธรรมยากอบขึ้นมาบอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นก็ไร้ประโยชน์
ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วมันใช่ไหมมันก็ใช่แต่ถ้าเราทำด้วยกำลังของเราเองพี่น้องเราไปไม่ตลอดหลังจากที่อยู่ในพระกิตติคุณสมบูรณ์อายุ18ปีผมก็มีโอกาสได้ไปรับใช้พระเจ้าอยู่อีกที่หนึ่งโอ้โหพี่น้องมีโปรแกรมที่แน่นตลอดเลยในการทำทุกอย่างวันจันทร์ออกไปเยี่ยมเยียนติดตามผลวันอังคารประชุมงานวันพุธประชุมกลุ่มเซลล์วันพฤหัสสร้างคนวันศุกร์ศุกร์อธิษฐานวันเสาร์สร้างคนวีรมิตรวันอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าโอ้โหพี่น้องตลอด7วันเนี่ยมีโปรแกรมแน่นเอียดหมดเลยแล้วประชุมก็มีประชุมประจำสัปดาห์ประชุมประจำเดือนประชุมประจำไตรมาสประชุมประจำปีไปโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องสิ่งเหล่านั้นดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่เราทำไปทำมาเนี่ยเราเหนื่อยมากเลยเหนื่อยเพราะอะไรเพราะมันเราใช้กำลังของเราจนบางครั้งเราโอ้โหมันเหนื่อยผมกำลังจะยกตัวอย่างว่าพี่น้องถ้าเราเดินกับพระเจ้าแล้วเราเองนั้นพึ่งพากำลังของเราเราเหนื่อยครับเราเหนื่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพึ่งพระคุณพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการชัยชนะเหนือความบาปในชีวิตของเราเราขอบอกพระเจ้าและเราเชื่อพระเจ้าบอกว่าที่บนไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้ไถ่บาปให้เราครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าต้องดูในพระวจนะของพระเจ้าประการที่หนึ่งพระเจ้าเป็นผู้ให้พระคุณผ่านทางพระเยซูคริสต์ให้ชีวิตใหม่กับเราฮิบรูบทที่7ข้อที่18และข้อที่19เราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันครับ1 2 3ข้อ18ก่อนครับขอขึ้นข้อ18ได้เตรียมไว้มั้ยครับถ้ามีนะครับมีเวลาขึ้นข้อ18ด้วยเอาละอ่านด้วยกัน1 2 3เพราะธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถนำมนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์ได้แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้รับความหวังที่ดีกว่านั้นซึ่งโดยความหวังนั่นเองเราจึงจะเข้าใกล้พระเจ้าได้เอาแล้วมาดูจันทีประโยคพี่น้องพระคำของพระเจ้าข้อนี้นี่มีพลังมากเดี๋ยวขอข้อ18ด้วยนะครับฝ่ายมีเดียเพราะธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติคืออะไรสมัยโมเสสนะครับที่นำชนชาติอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์นั้นพระเจ้าได้ให้เขาไปขึ้นไปบนภูเขาซีนายแล้วพระเจ้าก็ประทานบัญญัติ10ประการให้กับเขาเพื่อจะเป็นข้อปฏิบัติระเบียบต่างๆให้คนอิสราเอลที่มีคนเป็นล้านๆคนเนี่ยได้อยู่ด้วยกันอย่างดีแล้วก็ให้คนนั้นได้รู้ว่าสิ่งที่ควรจะปฏิบัติตัวในการที่จะได้รับพระพรนั้นมีอะไรบ้างคนยิวก็พยายามนะครับที่จะทำสิ่งเหล่านั้นแต่พี่น้องถ้าไปดูนะเราจะเห็นได้ว่าคนยิวก็ทำไม่ไหวเดี๋ยวก็ไปไหว้รูปเคารพพระเจ้าสำแดงการอัศจรรย์พระเจ้าเลี้ยงดูที่ถิ่นทุรกันดารด้วยมานาพระเจ้าทรงโปรดประทานน้ำในถิ่นทุรกันดารให้กับเขาน้ำไหลออกมาจากหินได้โอ้มันอัศจรรย์ขนาดไหนพี่น้องแต่การอัศจรรย์นั้นไม่ได้เป็นเหตุทำให้เขานั้นติดตามพระเจ้าเลยเป็นข้อคิดที่สำคัญว่าพี่น้องหลายคนที่ได้รับการอัศจรรย์รักษาโรคในฝ่ายร่างกายนั้นเขาไม่ได้รักษาจิตใจและวิญญาณในการติดตามพระเจ้าพี่น้องฟังอีกครั้งนะครับการอัศจรรย์ที่เขาเห็นนั้นไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าชีวิตของเขานั้นจะติดตามพระเจ้าอาจจะเปิดใจเขาได้บางขณะแต่ชีวิตที่จะติดตามพระเจ้าต้องพึ่งคุณของพระเจ้าต้องเอาความสามารถของพระเจ้าในเราเชื่อว่าความสามารถของพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เราที่บนไม้กางเขนคือพระเยซูนั้นทำให้เราเองนั้นได้รับความชอบธรรมถ้าเราเองยังบอกว่าจะอธิษฐานเยอะขึ้นจะอ่านพระคำพระเจ้ามากขึ้นจะเป็นคนที่ดีมากขึ้นระมัดระวังคำพูดมากขึ้นเราจะพยายามปฏิบัติตัวดีขึ้นโดยเฉพาะวันอาทิตย์นั้นเราจะพยายามดีขึ้นเพื่อจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพี่น้องพี่น้องจะเหนื่อยมากเลยและนี่ก็ไม่ต่างจากศาสนาและนี่ไม่ต่างจากศาสนาเลยศาสนามีมากมายในโลกนี้เป็นพันเลยพี่น้องเป็นพันและสอนให้เป็นคนดีทั้งนั้น
ไม่มีศาสนาไหนสอนให้คนไม่ดีแต่พี่น้องที่รักครับคำสอนที่ดีไม่ได้ให้ชีวิตกับคนไม่ได้ทำให้คนหลุดพ้นเพราะคนไม่สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือความบาปในชีวิตได้พระเยซูพระเจ้าจึงลงมาเกิดและมาตายไถ่บาปเราที่บนไม้กางเขนเพียงแต่เราเองนั้นเชื่อว่าสิ่งที่พระเยซูทำนั้นนั่นแหละพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อเราเชื่อเราเป็นคนที่รับเอาความชอบธรรมของพระองค์เพราะพระเยซูไถ่บาปเราความบาปของเราทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลไม่ว่าจะเล็กน้อยไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะหนาไม่ว่าจะดำไม่ว่าจะเข้มขนาดไหนพระเยซูรับไปหมดแล้วเอเมนมั้ยครับขอพระคุณพระเจ้าเจอมั้ยครับข้อ18ว่าไงเจอแล้วครับขึ้นเลยครับอ่านด้วยกัน1 2 3อ่าน1 2 3พระบัญญัติที่มีอยู่เดิมนั้นก็ได้ยกเลิกไปเพราะขาดฤทธิ์และไร้ประโยชน์ธรรมเนียมข้อปฏิบัติสิ่งต่างๆที่มันเป็นกฎระเบียบที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าพี่น้องมันจะกลายเป็นสิ่งที่ขาดฤทธิ์และไร้ประโยชน์เลยแต่แล้วก็ตามที่อยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าและเราเองนั้นพึ่งพาพระคุณพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเราจะมีชัยชนะเพราะพระเยซูมีชัยชนะแล้วเอเมนไหมครับเราจะน่าสงสารมากเลยพี่น้องถ้าเราเป็นคนที่อ่านพระคัมภีร์รู้พระคัมภีร์ทุกข้อและตอบพระคัมภีร์ได้ทุกข้อแล้วอ่านยิ่งอ่านยิ่งท้อใจทำไมท้อใจเราทำไม่ได้เรามีความจริงอย่างเดียวไม่พอแต่ความจริงต้องบวกด้วยพระคุณของพระเจ้าฮาเลลูยาพระคุณของพระเจ้านี่แหละจะทำให้เราทำได้แต่ถ้าเราไม่มีพระคุณพระเจ้าเราพึ่งกำลังตัวเองมันทำไม่ได้พอเข้าใจไหมครับพี่น้องทำไมอู้อาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์ทำไมพูดแต่เรื่องพระคุณอย่างเดียวเลยเพราะมันเป็นสำคัญครับมันสำคัญมากเลยพี่น้องถ้าไม่มีพระเจ้าที่ไทยเรานะเรามานั่งที่นี่ไม่มีประโยชน์แต่พอเรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามีมากมายผมจึงรับใช้พระเจ้าไม่มีใครจ้างผมนะพี่น้องแต่เพราะเรารักพระเจ้าเราอยากขอบพระคุณพระเจ้าไม่ใช่ผมคนเดียวนะพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนที่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเนี่ยเขาไม่ได้อะไรนะพี่น้องแต่เขาไปด้วยความรักของพระเจ้าและเราเองเนี่ยต้องช่วยกันพายเรืออย่าเพียงแต่ว่าเราเป็นฝ่ายมารับพระพรพระเจ้าเอาละเก้าอี้อุ่นแล้ววันนี้เอาละอุ่นหลังจากนั้นกลับไปบ้านแล้วก็ดำเนินชีวิตเหมือนเดิมเหมือนศาสนาเนี่ยพี่น้องไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่วันนี้จะไม่เหมือนเดิมเลยถ้าเราเองนั้นพึ่งพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับทุกเรื่องเลยยกตัวอย่างมีญาติในจังหวัดเลยของเรานี่แหละถือว่าเป็นญาติของผมด้วยญาติคนนี้นะพี่น้องเป็นแอลกอฮอลิซึมติดเหล้าพี่สาวก็อยากให้น้องเลิกพาน้องไปที่ไหนที่ว่าดีที่ว่าทำให้เขาเลิกเหล้าได้พาน้องไปหมดเลยเหมารถไปก็ไปนะครับพอไปถึงที่ที่หนึ่งที่นั่นก็จิตใจดีนะครับเอาละเอาไหน้ำมาใส่น้ำมาหลังจากนั้นก็อาบให้เอาอาบก็ไปอาบองค์เพื่อที่จะให้เลิกเหล้าอาบแล้วก็บางทีก็มีไอ้ยาอะไรที่ดีๆยาสมุนไพรกินก็ไปให้กินกลับมาบ้านอาจจะอยู่ได้สัก4วันหลังจากนั้นกินเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมอีกพอมีคนที่แบบว่าแกรู้สึกก็สำนึกตัวว่าอยากจะเลิกใช่ไหมโอ้ยต่อไปนี้ค่อยอีเลิกแล้วต่อไปนี้ค่อยอีเลิกแล้วละเลิกแล้วเลิกแล้วแกพยายามนะครับแต่ในท้ายที่สุด
ก็กลับไปกินเหมือนเดิมจนแกเสียชีวิตครับในท้ายที่สุดคือเลิกไม่ได้เพราะแกไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่พี่น้องมันจะน่าสมเพชมากถ้าหากว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วแต่เราไม่พึ่งพระคุณพระเจ้าพี่น้องสามารถมีชัยชนะได้ทุกอย่างถ้าเราเองพึ่งความสามารถของพระเจ้าคือพระคุณของพระเจ้าเองไหมครับแล้วทำยังไงอาจารย์เราบอกพระเจ้าหรือพระเจ้าลูกขอประกาศชัยชนะเพราะพระเยซูชัยชนะเหนือลูกลูกขอประกาศชัยชนะต่ออบายมุขในชีวิตของลูกและลูกจะตั้งใจและมั่นใจและเชื่อพระเยซูที่ตายไถ่บาปลูกนั้นทำให้ลูกมีชัยชนะแล้วประกาศความเชื่อด้วยความเชื่อและก็จดจ้องจดจ่ออยู่ที่พระคำพระเจ้าไม่จะไปจดจ่ออยู่ที่ไอ้น้ำตาใสๆเหมือนตะกั่วถ้างี้นะพี่น้องไม่เลิกแต่เราต้องจดจ่ออยู่ที่พระวจนะพระเจ้าและยึดเอาความจริงของพระเจ้าและเชื่อประกาศความเชื่อออกมาว่าพระเยซูที่อยู่ในเราพระคุณของพระเจ้ามีมากเพียงพอและพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยลูกนั้นมีชัยชนะอย่างแน่นอนเพราะพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความบาปเหนือความตายเหนือความขัดสนเหนือความยากจนเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกอย่างแล้วเอเมนไหมครับฉะนั้นเวลาเราไปนิทานวางมือพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมีห้ายบ่เนาะมันนี่ห้ายบ่พี่น้องไม่ต้องสงสัยเลยเพราะคนที่ทำหายหรือไม่หายไม่ใช่เราแต่พระเจ้าทำเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับอธิษฐานวางมือเผื่อเขาเชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อพระเจ้าคือเชื่ออะไรเชื่อก็คือความสามารถที่พระองค์ทรงทำได้และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์เอเมนไหมครับโอ้โหพี่น้องผมก็ยกตัวอย่างเหมือนกับหลายครั้งที่ยกแต่วันนี้จะยกตัวอย่างเรื่องของชาย4คนที่หามคนง่อย4คนหามคนง่อยมาแล้วปรากฏว่าในขณะนั้นพระเยซูนะครับอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วคนก็เยอะมากเลยแล้ว4คนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแหวกคนไปได้อย่างไรแต่เขามีความคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าพระเยซูอยู่ในนั้นและเรานำคนง่อยหรือคนที่เป็นอัมพาตเนี่ยไปอยู่ต่อหน้าพระเยซูคนนี้จะได้รับการรักษาเขาตัดสินใจเอาคนง่อยนะครับที่นอนอยู่ในแค่บนแค่เนี่ยขึ้นไปบนหลังคามีน้องสังเกตหลังคาเลยใช่ไหมเขายกขึ้นอย่างน้อยต้อง3เมตรแน่เขายกขึ้นเอาเชือกมัดแล้วก็ยกกันขึ้นไปแล้วไม่พอบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านเขาด้วยไม่ใช่บ้านเขาไปทำอะไรครับลื้อหลังคาเขาลื้อหลังคางัดหลังคาออกกะไว้ว่าพระเยซูอยู่ตรงไหนงัดหลังคาตรงนั้นเลยแล้วก็งัดหลังคาออกมาหลังจากงัดแล้วโอ้โหพี่น้องแค่ก็อย่างน้อยนะประมาณสักความกว้างเมตรกว่าๆนะครับความยาวน่าจะประมาณสักเกือบ2เมตรอาจจะ180เซนหลังจากนั้นเอาเชือกมัดทั้ง4มุมแล้วก็หย่อนลงมาแล้วต้องค่อยๆหย่อนนะครับพร้อมใจกันด้วยนะเพราะไม่ถ้าไม่พร้อมใจเกิดอีกข้างหนึ่งมันหย่อนมากอีกข้างหนึ่งหย่อนไม่พอไหลลงเลยแทนนี้จะลงไหลลงก่อนค่อยๆหย่อนลงมาไอ้คนนั้นบอกว่าเอาละจะพร้อมๆกันดิหย่อนนะพร้อมกันค่อยๆหย่อนลงมาอันนั้นก็หย่อนพร้อมๆกันค่อยๆลูดเชือกลงไปเรื่อยๆจนไปตั้งอยู่ข้างหน้าพระเยซูไปตั้งอยู่ข้างหน้าพระเยซู4คนเนี้ยพี่น้องอาจจะไม่ได้ลงไปอาจจะอยู่บนหลังคาเนี่ยแต่คนง่อยอยู่หน้าพระเยซูเรียบร้อยน่าคิดมากเลยพี่น้องน่าคิดจริงๆเขาเชื่อในความสามารถของพระองค์นี่คือความเชื่อบางความเชื่อไม่ได้นำมาซึ่งชีวิตนะพี่น้องนำมาซึ่งความทดท้อใจนำมาซึ่งความหดหู่ยกตัวอย่างเช่นเราไปหาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นที่3
ทนที่เราจะมีกำลังใจพี่น้องอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมกลับมาบ้านกินข้าวไม่ได้นอนก็ไม่หลับถามว่าเป็นความจริงไหมที่หมอบอกความจริงแต่เราเองเนี่ยเกิดความตกใจไปแล้วท้อใจไปแล้วคือความจริงหรือความรู้หรือบางสิ่งเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้เราเองนั้นมีกำลังใจแต่พี่น้องสิ่งที่เราจะต้องตระหนักอยู่เสมอคือเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าต่อให้หมอบอกว่าเป็นขั้นที่3แต่เราบอกว่ารู้ว่าถ้อยคำของพระเจ้าบอกว่าที่บนไม้กางเขนนั้นพระเยซูมีชัยชนะเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเอเมนมั้ยครับพี่น้องจะเชื่อหมอหรือเชื่อพระเยซูพี่น้องจะเชื่อสิ่งที่หมอบอกหรือเชื่อพระดำรัสของพระเจ้าเราต้องเชื่อพระดำรัสของพระเจ้ายันอย่าดำเนินชีวิตเอาความจริงของคุณหมอพี่น้องผมไม่ได้หมายว่าหมอไม่ดีนะหมอดีแต่หมอเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าดังนั้นเราต้องเชื่อพระดำรัสของพระเจ้าและยึดมั่นในพระดำรัสของพระเจ้านี่คือพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้เราเองได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าหลังจากนั้นพระเยซูเมื่อเห็นแค่นี้ลงมาข้างหน้าพระเยซูบอกว่าบาปของเจ้าได้รับการยกโทษแล้วอ้าวพี่น้องอ้าวไหมอ้าวเลยเพราะอะไรวัตถุประสงค์เขาคือ4คนนั่นน่ะต้องการให้เขาเดินได้แต่พระเยซูบอกว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการยกโทษแล้วงองู2ตัววิ่งมาตำกันตึ้มเลยแปลว่าเร็วรู้ไหมงงเลยเขางงนะ4คนนะอาจจะไม่ได้ยินเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นเข้าใจว่าพระองค์นั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับฝ่ายร่างกายมากเท่ากับฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนกับชีวิตของเราพี่น้องการอัศจรรย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ใช่การอัศจรรย์ที่ตาบอดแล้วมองเห็นไม่ใช่คนง่อยแล้วเดินได้ไม่ใช่คนตาบอดแล้วได้เห็นไม่ใช่คนหูหนวกแล้วได้ยินแต่การอัศจรรย์คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าเองให้เราบังเกิดไปแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตฮาเลลูยาเอเมนไปไหนครับเนี่ยฮาเลลูยานี่คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เลยที่เราพึ่งพระคุณของพระเจ้าเป็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเป็นการอัศจรรย์ที่เราทำเองไม่ได้เป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าเป็นผู้ให้การอัศจรรย์นี้เท่านั้นเอเมนไหมครับแล้วไม่ได้พึ่งพาว่าเราเองนั้นจะมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่แต่พระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าเมตตาเราพระเจ้าพระกรุณากับเราพระเจ้าเห็นคุณค่าเราพระเจ้าเอ็นดูเราพระเจ้าดีโตนเราพอจะชัดไหมเนี่ยเข้าใจคำว่าดีโตนไหมพระเจ้าดีโตนเรารักเราแม้เราจะไม่รักพระองค์ก็ยังรักเราฮาเลลูยาขอบอกคุณพระเจ้านะครับจากนั้นพระเจ้าฟังที่แม่วาสนาบอกว่าโอ้พระเจ้าไปเอาเงินเข้ามาแล้วนะยังไงก็ดีโตนซาดได้เถิดให้เห็นกุญแจได้เถิดป้าก็เห็นเลยฮาเลลูยาปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันโอ้โหพี่น้องชีวิตของเราในการเดินของพระเจ้าต้องเป็นแบบนี้นะต้องมีคำพยานจนให้อาจารย์ดาเนี่ยปวดหัวเลยเพราะอะไรครับโอ้โหมีคนจะพูดมากเลยอาจารย์โอ้โหต้องสกรีนเลยเราต้องมีคำพยานมากมายในชีวิตของเราเองไหมครับโอ้พี่น้องเนี่ยเหมือนผมก็เป็นพยานนะพี่น้องโอ้อาจารย์แบ่งปันอาจารย์ผมมีคำพยานพี่น้องชีวิตของเราต้องมีคำพยานในการที่พระเจ้าทรงรักษาเราพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราพระเจ้าเมตตาเราพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราพระเจ้าให้สิ่งดีกับเราเองไหมครับพระเจ้าให้สิ่งดีกับเราขอพระคุณพระเจ้าโอ้โหพี่น้องพระคัมภีร์เยอะมากเลยฮิบรูบทที่7ข้อ19เราอ่านไปแล้วใช่ไหมครับฮิบรูบทที่10ข้อ24ฮิบรูบท10ข้อ24อ่ะ1 2 3และอีกข้อหนึ่งครับเอาต่อไปเลยข้อที่12ข้อ23 12ข้อ23
รรคที่ผมอยากจะให้พี่น้องมีโอกาสได้พิจารณาประโยคนี้พี่น้องซึ่งถึงอะไรครับความสมบูรณ์แล้วและก่อนหน้านั้นและมาถึงวิญญาณจิตของคนชอบธรรมคนชอบธรรมคือใครครับคือเราบอกสิคือเราคือค่อยเองคือค่อยตัวค่อยดีล่ะเอเมนไหมครับซอยค่อยแน่ซอยค่อยแน่ตอนนี้พระเจ้าช่วยแล้วไม่ต้องบอกว่าช่วยค่อยแน่หรอกเพราะพระเจ้าช่วยแล้วเอเมนครับช่วยยังไงซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วเราสมบูรณ์แล้วในจิตวิญญาณแต่เราเองนั้นจิตใจและความคิดของเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงตามพระวจนะของพระเจ้าเราจึงต้องมานั่งอยู่ที่นี่ครับเราจึงต้องไปกลุ่มเซลล์ไงพี่น้องเดี๋ยวนี้ขอบคุณพระเจ้าเรามีกลุ่มเซลล์นะครับในแต่ละสัปดาห์พี่น้องอย่าลืมไปนะครับและเป็นพระพรจริงๆนะครับแล้วเราจะเติบโตในพระเจ้าคำว่าเติบโตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจิตวิญญาณนะครับเพราะจิตวิญญาณของเราสมบูรณ์แล้วพี่น้องพูดด้วยกันสมบูรณ์แล้วเอเมนไหมครับจิตวิญญาณของเราสมบูรณ์แล้วพี่น้องถ้าวันนี้เราเสียชีวิตหรือพระเจ้ารับเราไปนะฮาเลลูยาพี่น้องไปอยู่เมืองบรมสุขเกษมเลยเราไปสุขนิรันดร์เลยหรือใครอยากไปทุกข์นิรันดร์มีไหมครับยกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีใครยกถ้าเราอยากไปสุขนิรันดร์เราต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องผมถึงบอกว่าการอ่านพระคัมภีร์มากถ้าเราทำไม่ได้ความจริงของพระเจ้านั้นเราเฮ็ดไม่ไหวแน่นอนถ้าเราไม่พึ่งพาของพระเจ้าไม่พึ่งพาพระคุณพระเจ้าเราจะดีจะเก่งจะขนาดไหนก็แล้วแต่พี่น้องแต่เราทำไม่ได้เพราะเราหมดแรงประการที่หนึ่งครับกิฟต์พระเจ้าเป็นผู้ให้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่1ข้อ16ผมอยากจะมีโอกาสได้ย้ำกับพี่น้องยอห์นบทที่1ข้อ16ว่ายังไงครับเรามาดูด้วยกัน1 2 3พี่น้องอ่านเลยครับขอพระคุณพระเจ้าและเราทั้งหลายได้อะไรครับถ้ามีการได้รับแสดงว่ามีผู้ให้เราไม่ได้ผลิตขึ้นมาเองนะครับความบริบูรณ์นี้มีพระเจ้าเป็นผู้ให้พระเจ้าพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปเราและความสมบูรณ์ในพระองค์เมื่อพระองค์ไถ่บาปเราเสร็จปั๊บความสมบูรณ์นั้นตกมาถึงเราเราจึงได้รับความสมบูรณ์ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระอะไรครับพระคุณซ้อนพระคุณเป็นยังไงพระคุณซ้อนพระคุณโอ้โหความสามารถของพระเจ้าล้วนๆเลยพี่ดองไม่ได้อิงความสามารถของเราเลยบางครั้งเมื่อเราเดินกับพระเจ้าสักระยะหนึ่งเนี่ยพี่ดองเราจะเหมือนว่าโอ้ยคนนี้ก็บ่เปลี่ยนโอ้ยคนนี้ก็บ่เปลี่ยนท่านในครอบครัวนะถ้าค่อยรู้เจ้าเป็นอย่างนี้นะค่อยอีบ่มาแต่งงานกับเจ้าเลยเจ้ายังเป็นแบบนี้เจ้ายังเป็นแบบนั้นเจ้ายังบ่เฮ็ดอย่างนั้นเจ้ายังบอกเหตุอย่างนี้เจ้ายังบอกอย่างนี้พ่อเราเองเอาสายตาการพึ่งพาความเป็นมนุษย์แต่เราไม่ได้ให้พระคุณของพระเจ้าเข้าไปอยู่ในครอบครัวของเราถ้าเราเองนั้นเอาพระคุณของพระเจ้าไปในครอบครัวเราจะรู้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เลยแต่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาเอเมนพระคุณพระเจ้าเท่านั้นเปลี่ยนชีวิตเขานะพี่น้องเราไม่สามารถจะเปลี่ยนใครได้เลยแต่พระคุณพระเจ้าเปลี่ยนได้ถ้าเราเองทำงานเราก็ต้องเอาพระคุณของพระเจ้างานแบบนี้เนี่ยโอ้มันยากมากสำหรับเราแต่เรารู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในเราพระคุณมีเพียงพอที่เราสามารถจะทำงานนั้นได้เป็นความสามารถของพระเจ้าล้วนๆเป็นความมั่นใจในพระเจ้าไม่ใช่มั่นใจในตัวเองเอเมนไหมครับถ้าเราเป็นนักเรียนพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับการเรียนของเราเพราะพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงเต็มไปด้วยอัจฉริยะ
พระองค์จะประทานสติปัญญาให้กับเราพระองค์จะเป็นผู้ที่ทำสิ่งนั้นขอเพียงบอกว่าพระองค์ลูกขอพระองค์ทรงช่วยลูกและลูกเชื่อว่าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้วพระองค์สามารถช่วยลูกให้สามารถเรียนได้อย่างดีเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนถ้าเราเป็นชาวสวนพระคุณของพระเจ้าก็ไปถึงชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันทุกสิ่งที่เราทำในแต่ละวันนั้นเราต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าคือความสามารถของพระเจ้าที่จะสามารถช่วยเราได้เอเมนไหมครับทุกเรื่องเลยพี่น้องไม่ใช่บอกว่าเอาละแค่เราได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐข่าวดีของพระเจ้าหลังจากนั้นเราตัดสินใจเราพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าและหลังจากนี้เราจะพยายามทำดีเพื่อพระเจ้าจะโปรดปรานเราพี่น้องไม่ใช่ไม่งั้นคือศาสนาหนึ่งเท่านั้นเองพระเจ้ารู้ว่าธรรมบัญญัติมันเลิกไปแล้วเพราะว่าธรรมบัญญัติไม่มีฤทธิ์เดชและธรรมบัญญัตินั้นไร้ประโยชน์แต่ธรรมบัญญัติทำให้เรารู้ว่าบาปคืออะไรแต่การรู้แค่บาปไม่พอเราต้องรู้ว่าพระเจ้ามาไถ่บาปเราเพื่อทำให้เราเองนั้นสมบูรณ์ดีพร้อมครบถ้วนในฝ่ายจิตวิญญาณเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าประการที่สองครับพระคุณนั้นเป็นของประทานของประทานยังหลายคนไอ้ของประทานคืออะไรของประทานก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้นั่นแหละพูดภาษาบ้านเราง่ายๆเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเป็นของประทานจากพระเจ้าเป็นของขวัญจากพระเจ้าตั้งแต่พี่น้องฟังผมมีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องจะได้1ธรรมบัญญัติ2พระคุณใช่มั้ยครับธรรมบัญญัตินั้นใช้ในพระคัมภีร์เดิมพันธสัญญาเดิมส่วนพระคุณของพระเจ้านั้นอยู่ในยุคของเราและพันธสัญญาใหม่ก็คือในชีวิตของเราถ้าเราเองนั้นอ่านพระคัมภีร์เดิมเราก็ต้องเอาพระคุณของพระเจ้าเข้าไปใช้ในพระคำของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28พูดถึงเรื่องการเชื่อฟังถ้าเจ้าเชื่อฟังเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเจ้าจะได้รับการอวยพรในทุ่งนาในบ้านพระพรพระเจ้ามาเต็มเลยแต่เมื่อเราเองนั้นอยู่ในยุคพระคุณของพระเจ้าและเรารู้ว่าการเชื่อฟังนั้นคือการที่เราเองนั้นเชื่อในการไถ่ของพระเยซูคริสต์เชื่อว่าพระเยซูไถ่บาปนั้นสำเร็จแล้วเชื่อว่าพระเยซูไถ่บาปและพระโลหิตของพระองค์ชำระล้างให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมการเชื่อแบบนี้พระเจ้าในสายตาพระเจ้าถือว่าเราเชื่อฟังเอเมนไหมครับและเมื่อเราเชื่อฟังแบบนี้พระพรของพระเจ้าจะนำมาซึ่งสันติสุขในชีวิตของเราจะนำมาซึ่งการรักษาในชีวิตของเราจะนำมาซึ่งการอวยพรจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองในชีวิตของเราจะนำมาซึ่งการยกชูของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่สำคัญมากเลยนะพี่น้องทำไมผมถึงย้ำเรื่องนี้และซีรีส์นี้ยาวมากเลยพี่น้องเออผมก็ไม่ขี้เกียจหรอกที่จะแบ่งปันเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเราถามว่าจะสามารถเทศหรือแบ่งปันเรื่องอื่นได้ไหมพี่น้องได้แต่เรื่องอื่นถ้าเรื่องพื้นฐานของเราเองนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไรเราไม่ยังไม่ตระหนักว่าเราชอบทำเราจะดำเนินชีวิตเหมือนคนศาสนาเลยพี่น้องเราจะพยายามทำดีเราพยายามจะเฝ้าเดียวพยายามที่จะอธิษฐานพยายามที่จะทำนู่นพยายามที่จะทำนี่พยายามจะไปเยี่ยมเยียนพยายามแล้วในที่สุดหมดแรงสิ่งเหล่านี้ถามว่าดีไหมเฝ้าเดียวดีไหมดีอ่านพระคัมภีร์ดีไหมยอดเยี่ยมไปเยี่ยมเยียนพี่น้องสมควรไหมสมควรไปรับใช้พระเจ้าดีไหมดีมาอธิษฐานสุขอธิษฐานดีไปยอดเยี่ยมเลยและเราควรมาแต่ทั้งสิ่งเหล่านี้เองเราไม่ได้พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าและเราคิดว่าเราทำสิ่งนี้แหละแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราพี่น้องเราเข้าใจผิดละเราทำสิ่งเหล่านี้เพราะเรารักพระองค์และขอบคุณพระเยซูและเรารู้ว่าสิ่งที่พระเยซูทำนั้นสำเร็จในชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าของพระเจ้ามัทธิวบทที่11ข้อ28แล้วก็จะเปรียบเทียบกับข้อยอห์น3ข้อ16พี่น้องถ้าเกิดว่าฝ่ายมีเดียนะครับถ้าเกิดหมดเวลายกชูเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นพี่น้องจะเลิก3โมงแน่นอนแล้วผมเทศไปได้ถึง3โมงแ
ฉะนั้นต้องส่งสัญญาณนะครับเอาละอ่านด้วยกันบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขพี่น้องลองนับคำว่าเราสิมีกี่เราหนึ่งสองสองเราและเราในที่นี้คือใครพระเยซูครับพระเยซูแล้วยอห์นบทที่3ข้อ16เราน่าจะท่องได้ถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราท่องข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ได้แสดงว่าเราไม่ใช่คริสเตียนแท้แล้วล่ะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์มีชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นพระคุณของพระเจ้าล้วนๆเลยและข้อนี้พระองค์ก็เชิญชวนเราอยู่เสมอว่ามาหาพระองค์วันนี้พี่น้องถ้าพี่น้องเหนื่อยมาหาพระองค์ถ้าพี่น้องรู้สึกแบกภาระหนักมาหาพระองค์ถ้าวันนี้พี่น้องรู้สึกไม่รู้จะเดินต่อยังไงโอ้คริสเตียนเหนื่อยมากเลยพยายามอยากจะเป็นคนที่ดีพยายามอยากจะพูดที่ดีพยายามอยากจะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นมองได้ว่าฉันเป็นคริสเตียนที่ดีเรารู้สึกแอกของเรามันหนักมากก็หนักสิพ่อพี่น้องเองเนี่ยเอากำลังตัวเองแบกแอกของพระเยซูนั้นเบาและเราก็สุภาพจงเรียนแบบจากเราพระเยซูบอกชัดว่าพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนในการติดตามพระเจ้าในการเดินกับพระเจ้าแล้วเราจะแฮปปี้มีความสุขมีกำลังมีความสดใหม่มีความชื่นชมยินดีมีความเต็มล้นในพระเจ้าแล้วก็มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเองไหมครับนี่คือชีวิตที่พระเจ้าต้องการอยากจะให้เราเป็นไม่ใช่เราเป็นคริสเตียนแล้วเรายังแบกอยู่แบกความทุกข์แบกความกังวลกังวายก่อนหน้านั้นของพระเจ้าของพระเจ้าในมัทธิวบทที่6ข้อ33ที่ท่านผู้อาวุโสชื่นบานมาร้องให้เราฟังในปริบทก่อนหน้านั้นพระเจ้าบอกว่าอย่ากวนกวายแต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแต่เราเองเนี่ยไม่เอาเรามักจะเอาก่อนไปหาเงินก่อนไปหาเหตุก่อนไปหาอะไรไปหาอะไรหาหน่อไม้หาอะไรก่อนหาด้วงหากบหาเขียดหาปลาไหลคือการหานี่ไม่ได้ผิดนะพี่น้องแต่เรียงลำดับให้มันถูกเอาพระเจ้ามาก่อนแล้วเอาพระเจ้ามาก่อนยังไงเอาพระเจ้ามาก่อนก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเองรู้ว่าเราเองนั้นพระเจ้าประสงค์ในชีวิตของเราเรื่องอะไรพี่น้องเอาเรื่องนั้นก่อนนี่คือกุญแจเลยนะพี่น้องเมื่อเช้าผมก็แบ่งปันกับคุณธรรมธรคุณธรรมธรได้เห็นผมตอนที่ผมมาจังหวัดเลยกับครอบครัวท่านเห็นเพราะตอนนั้นผมไปนมัสการที่เดียวกับท่านแล้วปรากฏว่าวันนั้นกับวันนี้นะพี่ดองวันนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์จากวังสะพุงไปหนองคายฟังดีๆนะพี่น้องบ้านก็ไม่มีจะอยู่พอออกมาจากชัยภูมินะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่นั่นมีรถ Mazda คันเล็กๆก่อนเข้าไปลาวก็ต้องขายเพื่อจะได้มีเงินเอามาดูแลครอบครัวผมต้องเข้าไปที่ลาวก่อนแล้วหลังจากนั้นพี่น้องกว่าจะถึงเวลาของพระเจ้านะขี่มอเตอร์ไซค์จากวังสะพุงไปหนองคายหลายครั้งแล้วขี่รถโดยสารวันนั้นคุณธรรมธรเมื่อเช้าคุยกันก็บอกจำอาจารย์ได้อยู่แต่วันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเป็นพรกับคนมากมายเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเอาพระเจ้ามาก่อนจริงๆไม่ใช่ว่าผมมีความสามารถไม่ใช่ผมเองนั้นเก่งไม่มีเลยพี่น้องมีหลายอย่างที่ผมเองในความสามารถเนี่ยไม่ค่อยมีเลยแต่ผมยิ่งทำให้ผมเองแล้วรู้ว่าขอบคุณพระเจ้านะ
ที่พระเจ้าเองเนี่ยสามารถใช้เราได้พระเจ้าใช้เราได้เมื่อพระเจ้าใช้เราพี่น้องเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็พาคนรู้จักพระเจ้าได้เป็นคนหาหน่อไม้พระเจ้าก็ใช้เราให้พาคนรู้จักพระเจ้าได้ดูแลคริสตจักรคนเป็นร้อยได้เอเมนไหมครับประกาศได้อย่าบอกโอ้ต้องรออาจารย์นะต้องรออาจารย์คนนั้นต้องรอคนนี้ไม่ต้องรอสิ่งดีที่เรามีคือพระเยซูบอกเขาเลยถ้าเราพูดอะไรไม่ได้พระเยซูรักคุณอ่ะพี่น้องบอกคนข้างนี้พระเยซูรักคุณพระเยซูรักคุณพระเยซูจะรักษาคุณพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมเอเมนไหมโหพี่น้องอย่างนี้เลยนะถ้าเราไปอย่างนี้นะพระเจ้าจะใช้เราเลยเราไม่ต้องกลัวเลยเราสามารถที่จะขย่าจังหวัดนี้ได้เพราะเราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระเจ้าใช้เราได้เอเมนไหมครับพี่น้องไม่ต้องกังวลเรื่องความสามารถไม่ต้องกังวลว่าโอ้ฉันได้ไม่เรียนหนังสือไม่ต้องกังวลฉันพูดไม่เก่งแค่พูดภาษาแบบแม่ศาสนาเนี่ยก็น้ำไหลไฟดับแล้วเอเมนไหมครับฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าใช้เราได้และเราควรจะให้พระเจ้าใช้เพราะงานนี้ดีที่สุดเพราะเป็นงานที่เราเองนั้นพึ่งพระคุณพระเจ้าและเป็นงานที่ไปบนสวรรค์พี่น้องโอ้ยแฮปปี้เลยลื่นลมสุขสมอารมณ์หมายเลยพี่น้องเพราะอะไรที่นั่นพระเจ้าเตรียมที่ไว้อย่างดียอดเยี่ยมไว้สำหรับเราเอเมนไหมครับโอ้พี่น้องถ้าเกิดงานนี้มันไม่มีคุณค่านะพี่น้องจะไปเสียเวลาทำไมแต่เพราะนี่นะคุณค่ามากที่สุดแล้วเราจึงต้องทำเอเมนไหมครับเพราะเรารักพระเยซูประการที่สองครับไปแล้วของมาทานประการที่สามพึ่งพระเยซูเท่านั้นภาษาอังกฤษใช้ว่า rely on Jesus พึ่งพาพระคุณเท่านั้นพระเยซูเท่านั้นถ้าเอากำลังของเราเสร็จครับเราแพ้ผีเราแพ้ผีแต่ถ้าเราเองพึ่งพระเยซูที่อยู่ในเราผีมันกลัวเราเอเมนไหมครับแต่ถ้าวันนี้เราเองนั้นเอาแต่กำลังตัวเองบางคนอาจารย์เอาพระคัมภีร์ไปยองหัวมันก็ไล่แล้วละมันไม่กลัวพระคัมภีร์ครับบางคนบอกเอ้ยอาจารย์เอาซื้อพระเยซูไปในนามพระเยซูถ้าในนามพระเยซูผีก็กลัวแต่ถ้าหากว่าเราเองตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าผีมันวิ่งหนีเลยเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเพราะพระเยซูเป็นแหล่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นความคิดของเราพระองค์ทรงเป็นกระทำของเราพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้เรานั้นเกิดท่าทีที่ถูกต้องพึ่งพระเยซูนำมาซึ่งความคิดที่ถูกต้องพึ่งพระเยซูนำมาซึ่งท่าทีที่ถูกต้องพึ่งพระเยซูนำมาซึ่งพระเยซูเป็นศูนย์กลางในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราในชุมชนของเราในการเรียนของเราในชีวิตของเราในทุกอย่างในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพึ่งพระเยซูง่ายมากเลยพี่น้องอย่าไปทำให้มันเป็นเรื่องยากเพราะเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องง่ายๆเอเมนไหมครับบอกคนที่อยู่ข้างหลังด้วยว่าเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องง่ายๆแอกพระเยซูเบาสำหรับเราแน่นอนพระวจนะจะทำให้เราโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องฟังดีๆพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับถ้าเราเอากำลังของเราทำเองนั้นเราทำไม่ได้เพราะธรรมบัญญัติของพระเยซูนั้นสูงกว่าธรรมบัญญัติโมเสสยกตัวอย่างเช่นธรรมบัญญัติของโมเสสบอกว่าอะไรครับอย่าล่วงประเวณีแต่พระเยซูบอกว่าถ้าท่านมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดท่านก็ได้ล่วงประเวณีแล้วโอ้พี่น้องแล้วจะมีมนุษย์คนไหนทำได้หรือครับไม่ได้เลยยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งถ้าศัตรูมาทำร้ายเราธรรมบัญญัติของโมเสสบอกว่าอะไรตาแทนตาฟันแทนฟันแต่พระเยซูบอกว่าจงรักศัตรูถ้าเขาหิวก็หาน้ำให้เขากินหิวเนี่ยต้องอาหารเนาะถ้าเขากระหายหาน้ำให้เขากินถ้าเขาหิวก็หาอาหารให้เขากินแล้วใครจะทำได้ครับเนี่ยมันไม่มีที่ไหนทำได้เลยถ้าเราพึ่งกำลังของเราพระเจ้ารู้ไงว่าเราทำไม่ได้พระองค์จึงอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อพระองค์อยู่ในเราพระองค์จะให้เราเองนั้นสำแดงพระลักษณะที่ดีของพระองค์ที่อยู่ในเรานั้น
ออกมาเป็นการกระทำเขาเรียกว่า inside out inside out จากข้างในออกมาข้างนอกเอเมนไหมครับแต่ความเชื่อศาสนาบอกว่าอะไรเอาเข้าไปข้างในเอาจากข้างนอกทำให้มันดูดีเพื่อจะเปลี่ยนข้างในแต่มันเฮ็ดบ่ได้ครับไม่มีใครทำได้พระเยซูรักเราและพระองค์จึงหาหนทางที่ง่ายที่สุดเลยและหนทางนี้มีทางเดียวทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยพระองค์ไม่ต้องให้เราไปตะเวนหาว่าเอ้เมนทางนี้บ่เอาทางนี้บ่เมนทางนี้บ่เอาทางนี้บ่ทางนี้เมนบ่พระองค์พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางเดียวเอเมนไหมครับทางเดียวเท่านั้นพี่น้องไม่ต้องไปหาทางอื่นอีกแล้วเพราะทางอื่นไม่มีคำตอบแต่พระเยซูบอกว่าอะไรเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตฮาเลลูยาข้อสุดท้ายแล้วพี่น้องป้ายแดงขึ้นละ surrender ข้อที่4แปลว่ายอมรับความสามารถของพระเจ้ายอมจำนน surrender ยอมจำนนยอมจำนนวันนี้ถ้าพี่น้องอยากจะรับพระพรพระเจ้าแบบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตยอมจำนนคำว่ายอมจำนนหมายถึงอะไรครับไม่ได้หมายว่ายอมแพ้แต่หมายว่าเราเองนั้นยินดีให้พระเจ้าเข้ามาทุกพื้นที่ในชีวิตของเราถ้าวันนี้เราไม่ยอมพระเยซูจะเตะประตูเข้ามาในหัวใจเราไหมพระองค์ไม่ทำอะครับพระองค์สุภาพและพระองค์ไม่บังคับด้วยแต่เราต้องแต่เราต้องรับผลสิ่งนั้นนะพระองค์บอกว่ามาหาพระองค์ได้ชีวิตถ้าเราไปหาโลกโลกไปสู่ความตายวันนี้เราต้องเลือกไม่มีทางเทาไม่มีทางสายกลางไม่ใช่มัชฌิมาปทาแต่เป็นจะเอาขาวหรือจะเอาดำจะเอาชีวิตหรือจะเอาความตายจะเอาโลกหรือเอาพระเจ้าต้องเลือกแต่ถ้าเราเลือกชีวิตพระคริสต์อวยพระพรชีวิตของเรา Amen. เราต้องยอมจำนนพี่น้องถ้าวันนี้ท่านเป็นคริสเตียนมาหลายวันหลายปีหลายเดือนแล้วแต่มันยังไม่ไปหน้ามาหลังเลยเพราะท่านไม่ยอมจำนนแต่วันนี้จะเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยมิติใหม่จะเกิดขึ้นถ้าเรายอมให้กับพระเจ้าไม่มีใครไปบังคับได้พระเจ้าก็ไม่บังคับเราพระองค์มาเคาะประตูพระธรรมวิวรณ์บอกว่าพระเยซูยืนเคาะอยู่ที่ประตูของเราพี่น้องโอ้อาจารย์ข้อนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ามั้งไม่ใช่ครับมันหมายถึงชีวิตของเราที่เดินกับพระเจ้าที่เป็นลูกพระเจ้าด้วยบางคนปิดประตูบางห้องไว้ไม่ให้พระเยซูเข้าประตูอะไรประตูความชอบใจของเราห้องที่เราเองไม่ให้พระเยซูเข้าไปห้องที่เราเองนั้นอยากจะอยู่ในความเป็นเนื้อหนังของเราและพระเยซูก็ไม่เข้าด้วยเพราะพระองค์นั้นสุภาพแต่ถ้าหากเราเองนั้นอยากจะเห็นพระคุณของพระเจ้าครบบริบูรณ์ในจิตใจและความคิดของเราการอวยพรการรักษาสันติสุขการช่วยกู้ความรุ่งเรืองเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนเพราะพระเจ้าไม่เคยหวงสิ่งดีเลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระคุณของพระเจ้ามาอย่างเราแน่นอนถ้าเราเองนั้นเป็นคนที่ยอมให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราข้อพระคัมภีร์สุดท้ายฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6อ่านด้วยกัน1 2 3ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทําให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลได้พูดกับพี่น้องชาวฟิลิปปีเริ่มต้นบอกว่า
ข้าพระเจ้าแน่ใจว่ามั่นใจเต็มร้อยพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วท่านแล้วคือใครคือเราใครเป็นผู้ตั้งต้นการดีพระเยซูอยู่ในเราแล้วเป็น past tense คำว่า past tense คือมันเป็นอดีตที่สมบูรณ์แล้วคำว่าแล้วหมายว่าพระองค์ตั้งต้นไว้เรียบร้อยแล้วในชีวิตของเราว่าพระองค์จะอวยพรชีวิตของเราเองไหมครับพระองค์จะให้เราเองรับการยกชูขึ้นพระองค์จะทำให้เราเองสูงขึ้นพระองค์จะอวยพรเราขึ้นพระองค์จะให้เราเกิดผลพระองค์จะให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนวันแห่งพระเยซูคริสต์พี่น้องเห็นไหมว่าเราได้ทำไหมไม่ได้ทำเลยแต่พระองค์เป็นผู้กระทำนี่คือพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราความสามารถของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราและยึดพระสัญญาข้อนี้ไว้พี่น้องถ้าท่านอยากเป็นคนนั้นที่ไปสู่ความสำเร็จให้เรามีการได้ฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ